สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มีกางเกงยีนมาแนะนำอีก1รุ่นนะครับตัวที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นรุ่น511นะครับรหัสผ้า0241นะครับชื่อรุ่นเขาคือริจิดากอนนะครับตัวนี้นะครับเป็นกางเกงยีนทรงกระบอกเล็กนะครับเป็นรุ่น511เนี่ยเป็นทรงกระบอกเล็กหรือสลิมฟิตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับเจ้ากางเกงตัวนี้กันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็ตามชมได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเกงรุ่นนี้ให้ฟังนะครับเริ่มแรกนะครับมาดูที่ป้ายปักเก็ตกันก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นป้ายปักเก็ตนะครับเป็นป้ายปักเก็ตนะครับก็จะสกรีนเลข511เป็นเลขรหัสรุ่นเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็น511แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ TM อยู่ด้านบนนะครับป้ายเป็นรีไวด์นะครับสังเกตป้ายนะครับสังเกตป้ายรีไวด์นะครับมันจะไม่เหมือนกับตัว501นะครับนี่ผมเอามาเทียบให้ดูนะครับตัวล่างตัวนี้501นะครับเห็นนะสกรีน501นะครับแล้วสังเกตป้ายตรงตัวม้านะครับสังเกตป้ายตรงม้าตรง501นะครับสังเกตไว้นะครับป้ายนี้นะครับ501นะครับป้ายแบบนี้เป็น501นะครับแล้วถ้าไปซื้อเนี่ยสังเกตนะครับป้ายแบบนี้คือของ501นะครับจะมี XX อยู่ตรงขาม้าเห็นไหมครับจะมี XX อยู่ตรงขาม้านะครับแล้วก็จะเป็นป้ายฉีกนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นป้ายปักเก็ตเนี่ย501จะเป็นป้ายฉีกนะครับส่วนป้ายปักเก็ตของ511นะครับดูรวมๆเห็นไหมครับมันจะต่างจาก501เล็กน้อยนะครับ1ก็คือสกรีน511ไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัว XX นะครับเห็นนะครับตัว XX ตรงขาม้าเนี่ยจะไม่มีนะครับนะครับแล้วก็มันจะไม่เป็นป้ายฉีกแบบ501นะครับ501จะเป็นป้ายฉีกนะครับเขาจะเรียกป้ายฉีกเวลาซื้อไปเนี่ยถ้าเป็น501เนี่ยเป็นป้ายฉีกแบบนี้ควรจะตัดออกนะครับควรจะตัดออกอย่าทิ้งไว้แบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ป้ายขาดได้เมื่อใช้ไปนานๆนะครับนี่ครับไม่มี XX ตรงขาม้าเห็นไหมครับมันจะต่างกันตรงนี้นะครับ XX นั่นหมายความว่าอะไรนะครับ XX หมายความว่าอะไรมันคือสัญลักษณ์บอกว่ากางเกงตัวเนี้ยผ้ามันจะมีความทนทานกว่ารุ่นอื่นๆนะครับกางเกงรุ่นนี้นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าริจิดากอนนะครับชื่อรุ่นเขาริจิดากอนนะครับตัวนี้นะครับจะเดินได้2สีนะครับตะเข็บตรงกระเป๋านะครับจะเห็นว่าตรงนี้เดินด้วยได้สีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับเนี่ยมันเป็นสีออกเทาๆเงินๆนะครับเรียกว่าสีเงินละกันนะครับที่ขอบกระเป๋ากางเกงนะครับส่วนตัวปีกนกรีวายเนี่ยเดินด้วยได้สีน้ำตาลหรือสีทองนะครับ2สีตัดกันนะครับ2สีตัดกันนี่นะครับเดินได้ด้วยสีเงินนะครับหรือสีเทานะครับทำให้มีความสวยงามในการสวมใส่นะครับสำหรับกางเกงรุ่นนี้นะครับนะครับเดินได้สีเงินนะครับตัว511นี้จะเป็นซิปนะครับมันจะเป็นซิปนะครับไม่ใช่กระดุมแบบ501นะครับอันนี้ก็จะเป็นซิปแบบของรีไวด์เขานะครับจะมีเจาะรูเป็นตารีไวด์นะครับเป็นตาปีกนกของรีไวด์เอาไว้นะครับตรงที่ซิปนะครับสังเกตดีๆนะครับที่ซิปตรงที่เป็นรูนะครับจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของรีไวด์นะครับนี่ถ้าเป็นซิปไม่ใช่แบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่ซิปแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นของปลอมได้นะครับถ้าเป็นรีไวด์ที่เป็นซิปเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับรุ่น511นะครับก็สังเกตเอาไว้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูที่ป้ายแคร์นะครับตัวนี้เป็นMake in Mexicoนะครับเป็นMake in Mexicoรุ่นนี้สุดใหญ่จะผลิตในเม็กซิโกเกือบทุกตัวนะครับสำหรับรุ่น511 0241นะครับบางรุ่นก็จะผลิตที่อื่นแทนนะครับเช่นอียิปต์หรือบังคลาเทศนะครับอันนี้เป็นรหัสผ้านะครับเห็นไหมครับ04511 0241นะครับตัวนี้ผลิตสัปดาห์ที่25ปีคศ18นะครับเลขกระดม4090นะครับ4090นะครับนี่เห็นไหมครับเลขกระดมตรงกันนะครับอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนิดนึงอ่ะนี่นะครับ4090
ดูกันชัดๆนะครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้ตัวนี้นะครับไม่ได้เย็บ V สติ๊กนะครับไม่ได้เย็บ V สติ๊กก็เดินเป็นรางคู่นะครับเป็นรางคู่นะครับด้านบนเขาเดินเป็นเป็นลูกโซ่มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเขาก็เลยไม่ได้เย็บเป็น V สติ๊กขึ้นมาที่เม็ดกระดุมนะครับเดินเป็นรางคู่แทนนะครับกระเป๋าด้านในนะครับก็จะสกรีนแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ก็รีวายมีมา145ปีนะครับก็สกรีนแบบนี้นะครับรุ่นในปัจจุบันก็สกรีนแบบนี้นะครับบางที่ไปบอกว่าเป็นรุ่น145ปีไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เขาปั๊มมาไว้เฉยๆว่าของเขามีมา145ปีแล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะครับไม่ใช่รุ่น145ปีนะครับอย่าไปให้คนขายหลอกนะครับตัวนี้นะครับเป็น511นะครับ511เนี่ยมันจะไม่มี silver lining นะครับจะไม่มี silver lining silver lining ป้าย silver lining มันจะมีแต่501นะครับและการเย็บตะเข็บของ511เนี่ยมันจะไม่เหมือน501นะครับเห็นไหมครับด้านในตะเข็บจะเป็นแบบนี้นะครับ511จะเป็นแบบนี้จะไม่เป็นตะเข็บแบบออกไปแบบ501นะครับนะครับสังเกตนิดนึงนะครับการเย็บมันก็จะต่างกันด้วยนะครับสำหรับแต่ละรุ่นนะครับนี่ผมเอามาให้ดูเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดู501นะครับตรงนี้501นี่มันจะมี silver lining นะครับแล้วก็ตะเข็บก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมต่างกันเห็นไหมครับตะเข็บเนี่ยจะเป็นตะเข็บแบบต่างกันนะครับมีป้าย silver lining นะครับจะมีในเฉพาะ501เท่านั้นนะครับสำหรับป้าย silver lining นะครับนี่จะมี lining อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะต่างจากรุ่น511เมื่อสักครู่นะครับมันจะไม่มี silver lining เลยนะครับแล้วก็ตะเข็บจะไม่เป็นตะเข็บแบบนี้นะครับอันนี้ตัว511นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ511024 Ricci Dragon นะครับจะใช้ผ้าคอตตอน 99% นะครับผ้าจะออกเป็นด้านด้านนะครับจะออกเป็นด้านด้านจะไม่เหมือน511รุ่นอื่นๆที่มันจะเป็นผ้านิ่มแล้วก็เป็นผ้ายืดอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นผ้าออกด้านนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะหดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมันจะหดประมาณ 5% นะครับที่ป้ายแคร์ตัวนี้จะเขียนบอกเอาไว้นะครับว่ากางเกงตัวนี้นะครับเมื่อท่านแช่น้ำแล้วนะครับมันจะหดลงไป 5% นะครับก็จะอธิบายไว้ตรงป้ายแคร์นี้นะครับนี่ผมเอาให้ดูว่ามันเขียนไว้ตรงไหนนะครับว่าหด 5% เห็นไหมครับนี่ครับเขียนไว้นะครับด้านบนนะครับเขียนไว้หด 5% นะครับเวลาท่านซื้อกางเกงไปนะครับท่านก็ควรจะอ่านป้ายแคร์ตรงนี้นะครับว่าเขาเขียนบอกไว้ว่ายังไงนะครับว่ากางเกงตัวนี้หดไหมแช่น้ำแล้วหดไหมหดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะบอกเอาไว้นะครับซักน้ำอุณหภูมิได้เท่าไหร่รีดไฟแรงได้ไหมใส่เครื่องปั่นได้ไหมอะไรยังไงนะครับดูที่ป้ายนี้ได้เลยนะครับสำหรับกางเกงยีรีวายนะครับรุ่นนี้นะครับ511ดิจิดากอนนะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เพจจำหน่ายยีรีวายนะครับสินค้าเราก็มีตั้งแต่ L29 ถึง40กว่าๆนะครับสำหรับราคานะครับรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปสอบถามได้นะครับที่เพจจำหน่ายยีรีวายหรือทาง LINE @gengstudio นะครับราคาเราอาจจะไม่ได้บอกไว้ที่คลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปเราอยู่อาจจะอยู่นานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับราคามันมีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็เลยต้องให้ท่านสอบถามราคาอัปเดตจะดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าบอกไปตรงนี้แล้วราคามันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีปัญหาได้นะครับยังไงนะครับก็สนใจกางเกงรุ่นนี้นะครับก็สอบถามมันเข้ามาได้อย่างที่แจ้งไว้เมื่อสักครู่นะครับท่านที่ชอบใส่กางเกงทรงเล็กนะครับทรงขาเล็กไม่ใหญ่นะครับก็อย่าลืมนะครับตัวนี้นะครับกางเกงยีรุ่น511 Slim Fit นะครับ511 Slim Fit จะเป็นกางเกงทรงกระบอกเล็กที่ท่านสามารถใส่เข้ารูปท่านได้เลยนะครับ511นี่มันก็มีหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นมีทั้งผ้าด้านแบบตัวนี้นะครับเป็นผ้ายืดเป็นผ้าที่ผสมส่วนผสมต่างๆเข้าไปเยอะแยะมากมายนะครับมันมีหลายรุ่นจริงๆนะครับถ้าอย่างไรนะครับสนใจสินค้าสำหรับกางเกงยีรีวายก็สอบถามกันเข้ามาได้ที่เราได้เลยนะครับเรามีกางเกงยีรีวายให้ท่านได้เลือก
หลายรุ่นเลยนะครับอย่างตัวพวกนี้นะครับ501พรีเมียม501ไวโอคริมแดง Make in USA เราก็มีให้ท่านนะครับท่านใดที่สนใจก็รีบสอบถามกันเข้ามาได้ก่อนที่สินค้าจะหมดนะครับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ